แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-173 ขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับผมนูบเองในวันนี้นูบก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP-173 หรือว่า SCP ตูดดำนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะแอบที่บ้านหรือว่าหมู่บ้านนะครับเฮ้ยหมู่บ้านกับเดี๋ยวนะบ้านกับหมู่บ้านมันก็อันเดียวกันไม่ใช่หรือว่าโอเคนะครับเราไม่ได้จะแอบที่บ้านวันนี้เราจะแอบกันในสถาบัน SCP นั่นเองนะครับโอเคเรามีเวลาในการแอบไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหาที่ทำเลดีๆในการแอบนะฮะโอเคเดี๋ยวนะห้องนี้มีประตูไปต่อด้วยครับแต่มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องถอยออกมานะโอ้โหนะสถาบันแห่งนี้มันจะเหมาะกับการซ่อนแอบไหมนี่เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่มีมุมเลยนะครับอ๋อแอบไม่ได้นะครับนี่ผมคิดว่ามันก็ยากอยู่นะครับอะไรนี่ SCP เม็ดเบย์อะไรก็ไม่รู้นะครับแอบก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้อ๋อโหตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมันเป็นกระจกนะสิโอ้ยขนาดโต๊ะทำงานโอ้ไอตรงนี้ได้อยู่นะนี่โอ้เดี๋ยวนะไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับคืออ๋อมันโร่งโจ่งซะเหลือเกินอันนี้ตันครับไปไม่ได้นูบคิดว่าเราไม่ต้องหาที่แอบแปลว่าเนียนกริบอะไรขนาดนั้นนะครับเอาที่เราคิดว่าเราปลอดภัยที่สุดเพราะว่าสถาบันแห่งนี้มันก็ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับนี่มันมีทางไปต่อโอ้โหเยอะมากเลยครับห้องครัวตอนนี้โอเคงั้นนูบจะแอบห้องครัวละกันนะครับโอเคก็โอเคนูบคิดว่านูบน่าจะแอบได้ปลอดภัยแล้วนะครับหวังว่ามันคงไม่มาทางนี้นะขนเทพสวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับในวันนี้ขนเทพนะครับก็ต้องมาซ่อนแอบในสถาบัน SCP เลยนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาแอบกับไม่ใช่แอบกับดิแอบจากตัวรูปปั้นมรณานะครับหรือว่า SCP-173 นั่นเองนะครับโอเคนะฮะเราต้องรีบหาที่แอบแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะถูกมันหักคอก็เป็นได้นะครับโอ้โหมันน่ากลัวมากนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวทางตันเหรอนี่เมื่อกี้นะครับโอเคไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอที่แอบเองแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะหาที่แอบยากอยู่นะครับที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีมุมแบบให้ซ่อนแอบเลยก็ว่าได้นะครับดูดีโอ้โหเข้ามาไงก็เห็นนะทุกคนเห็นไหมยกเว้นไอ้มุมนี้ได้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปได้นะครับแต่ว่าไม่มีทางไปเลยโอเคไม่เป็นไรโอ้มีห้องเยอะว่ะตรงนี้โอ้โหผมบอกเลยนะครับถ้าเข้ามาเจอตัวปุ๊บเนี่ยโอ้โหตายสถานเดียวนะฮะโอ้มันน่ากลัวมากทุกคนโอเคเดี๋ยวดูเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าไม่โอเคก็นั่นแหละกลับมาที่เดิมนะฮะโอ้โหห้องอย่างนี้เหรอโอเคผมคิดว่าไอ้ตรงเมื่อกี้ไม่ค่อยอ่างตันอีกโอเคมันตันใช่ไหมงั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแอบเนี่ยในนี้แหละนะครับผมไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับมันใหญ่เหลือเกินนะโอเคเดี๋ยวผมจะแอบตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะปิดมุมให้ดีที่สุดนะฮะให้แบบว่าเนี่ยมองมาจากข้างหน้าห้องอ่ะไม่เห็นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้ากันต่อเลยนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้แฮกเกอร์ก็มาซ่อนแอบในสถาบัน SCP นะครับคือแบบเบื่อแล้ว
นะฮะไปแอบที่บ้านเนี่ยเบื่อแล้วก็เลยมาแอบในสถาบันแห่งนี้กันบ้างนะฮะวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาแอบ SCP ตูดดำนะครับงงอดีตตัวไหนตูดดำเหรอใช่ครับมันคือ SCP 173ของเรานั่นเองนะฮะหรือว่ารูปปั้นมรณะนะครับถ้าใครที่ดูเคยดูมาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าพวกผมเนี่ยชอบเรียกมันว่าตูดดำตูดดำนะครับมันก็จริงอ่ะก็ตูดมันดำนะครับนั่นแหละโอเคเราจะไปหาโอ้โหเลยนะโอ้โหมุมซ่อนแอบมันน้อยจังวะนี่โอ้ใช่ครับมันเป็นสถาบัน SCP นะครับมันไม่ได้สร้างมาไว้เพื่อซ่อนแอบนะสิโอ้ my god โอ้ตรงนี้เหมือนจะตันนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับโอเคผมอาจจะไม่รู้ดีอาจจะต้องใช้การหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเราไม่มีนั่นเองนะครับมันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะโอเคไปเรื่อยๆนะครับโอเคจนกว่าผมจะคิดว่าโอ้ตันเหรอโหเดี๋ยวนะท่านมากำจัดพื้นเอ้ยจำกัดจำกัดกำจัดอะไรล่ะทำไมมันจำกัดพื้นที่จังวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมขอเดินแบบให้มันทั่วก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในลูปเดิมอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เข้าได้นี่ว่าโอเคครับทุกคนผมได้ที่ซ่อนแอบแล้วนะฮะนี่ครับผมจะแอบกันที่มุมนี้เลยนะฮะคือถ้ามันมานะครับมันมาปุ๊บใช่ป่ะผมว่ามองมาจากข้างนอกเนี่ยยังไงก็ไม่เห็นนะครับถ้าเป็นมุมนี้นะเนี่ยแต่ถ้าตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเสี่ยงนะครับมันอาจจะมีแขนโผล่ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะแอบตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับในวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาแอบนะครับ SCP 173สุดน่ากลัวนะครับโอเคไม่พูดเยอะดีกว่านะครับเรารีบหาที่ซ่อนแอบดีกว่าเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันหายากเหลือเกินนะครับสถานที่ดีตรีจุดซ่อนแอบนะครับมันหายากมากนะฮะโอเคเรารีบหาดีกว่านะครับทุกคนก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับไอ้เจ้าไอ้อะไรนะ SCP 173โอ้โหไอ้แฮกเกอร์แอบตรงนี้เนี่ยไม่เนียนเลยนะครับคือถ้ามันมาเนี่ยคือตายแน่ๆนะฮะผมบอกให้นะครับโอเคไอ้ SCP 173นะครับหรือว่ารูปปั้นมรณะนะครับใครที่ประสบตานี่ก็แบบตายนะครับไม่ผมไม่มั่นใจนะเรื่องข้อมูลอะแต่เหมือนถ้าอยู่ใกล้มันหรือเฮ้ยโอ้โหมันกลับมาที่เดิมเหรอเนี่ยหูมันลูปเดิมนี่ว่าโอเคผมไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลนะครับว่า มันหักรู้อย่างหนึ่งคือมันโอเครู้อย่างหนึ่งอ่ะคือมันจะหักคอนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้สาเหตุนะว่าแบบทำไมถึงหักคออาจจะเป็นเพราะว่ามันจะเหมือน SCP 096หรือเปล่านะครับตรงที่แบบไปจ้องหน้ามันอะไรเงี้ยไปจ้องหน้าหรือไปเห็นหน้ามันไปสบตามันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะหักคอนะครับเฮ้ยไม่เหมือนกันดิไอ้096มันจะคือถ้าเห็นปุ๊บคือมันจะไล่ล่าเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้173เนี่ยมันจะไม่ได้แบบเล่นงานแบบว่ามันไม่ได้ฆ่าแบบซึ่งหน้าครับมันน่าจะแบบรอเราเผลอมั้งประมาณนั้นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยจะซ่อนแอบตรงนี้นะครับโอเคก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้า SCP 173หรือว่าตูดดำของเรานะครับก็จะมาหานะครับมาหาพวกเราแล้วนะครับโอเคขอให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจาก SCP ตูดดำตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคก็พระเจ้าเนี่ยจะเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะฮะบายหมดเวลาฮ่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 าสวัสดีข้าคือ SCP 173หรือว่า SCP ตูดดำนั่นเองไม่เชื่อสังเกตได้โอ้โหมันดำเหลือเกินหลุมดำหรือเปล่าวะเนี่ยโอเควันนี้ SCP ไม่อยากจะโม้อะไรมากมายนะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาคนกันเลยดีกว่าไปโอเคเอากดเวลาเอาใหม่เดี๋ยว SCP จะมาเริ่มหาคนเลยละกันไปโอเคโอ้โหตอนนี้ตันไปไม่ได้นะโอเคเราต้องไปทางนี้โอ้โหตัวเราก็สูงเกินหัวจะทะลุเพดานแล้วนะนี่ขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปขวาก่อนละกันนะ
โอเคเดี๋ยวดูซิว่าโอ้ในนี้มันจะมีคนแอบหรือเปล่าโอ้ไม่มีนะครับอ้อลืมบอกครับ SCP-173 มีเวลาในการหาคน5นาทีนะครับถ้า5นาทีเมื่อเจอคนก็คือไม่เจอแหละนะครับแต่ถ้าเจอคนก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็อาจจะเงาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเรามันตัวคนเดียวโอ้ดราม่าเฉยไอ้บ้าเอ้ยโอ้นี่มัน3แยกเลยนะครับผมออกขวาก่อนแล้วกันนะโอเคโอ้โหโอ้มันใหญ่นะเนี่ยโอ้ my god สถาบันแห่งนี้โอ้มันน่าจะใหญ่มากพอที่จะแบบแอบได้อย่างสบายใจโอ้โหนี่มันคือห้องอะไรไม่มีคีย์การ์ดโอ้โหไปไม่ได้ไหนเรียนในห้องมีคนแอบไหมไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับตรงนี้ไม่เห็นคนนะหรือว่ามันแอบหลังประตูนี่วะไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปไม่มีการ์ดไม่มีคีย์การ์ดน่าจะเป็นคีย์การ์ดนะครับไอ้เมื่อกี้นะไปไม่ได้นะครับโอเคก็แอบเสียได้นึงแหละเรามาดูห้องนี้ก่อนนะครับโอเคห้องนี้นะก็จะมีโต๊ะนะครับแล้วก็มีเหมือนจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหุ่นโอ้โหเลยนะทำไมมันเรียวอย่างเงี้ยนี่ฆ่ามันเลยคนเทพนะฮะมาแอบอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับโอเคตายไปแล้วฮะ1คน1ศพนะฮะสำหรับคนเทพนะครับโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วห้องนี้ล่ะตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอ้โหตันนะฮะต้องมีรู้สึกจะต้องใช้คีย์การ์ดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่มีครับก็ไปไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคนะครับโอ้โห4ห้องนะฮะโอเคโอ้โหห้องก็เป็นลักษณะแบบเดิมเลยนะครับแบบที่เราเจอคนเทพเมื่อกี้โอ้โอเคไม่น่าจะมีใครอยู่นะครับไม่มีจริงด้วยนะครับไม่มีจริงด้วย โอเคนะครับอันนี้ก็แล้วโหทางมันเยอะจัดโอ้โหมันเข่าวงกดชัดๆเลยเอ้าฮะมันกลับมาที่เดิมฮะคุณผู้ชมฮะมันกลับมาที่เดิมก็คือห้องตรงนี้โอ้ยแต่เอาจริงๆมันแอบยากนะขนาดโอ้โหมันจะเป็นกระจกเลยอ่ะมันไม่มีแบบมุมปิดมุมแอบอะไรเหลือวะเนี่ยเฮ้ยที่ว่างมันเยอะมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาหากันในนี้เลยนะครับอ่ะไม่รู้ว่ามีทางเข้าหรือเปล่านะโอเคมีครับมาโอเคนะครับโต๊ะคอมเยอะจัดเลยนะครับเนี่ยอ้าวนี่ใครมาแอบมุมห้องครับเนี่ยโอ้แฮกเกอร์แล้วนี่แน่แฮกเกอร์โอ้โหตาเหลือกด้วยนะครับตาขาวนะโอเคก็แฮกเกอร์ก็ได้แตกไปแล้วนะครับโอเคเพราะว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมันจะแอบยากมากเลยนะแต่ถ้าใครรอดผมบอกเลยว่าผมคาราวะนะครับเฮ้ยแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะโอ้โหคนกากนี่แน่โอเคครับทีนี้ก็เหลือแค่พระเจ้าคนเดียวแล้วนะฮะจะว่าไปแล้วโอ้โหมันโอ้โหผ่านมา4นาทีเหรอจะ4นาทีแล้วนะฮะโหนี่ขนาดเราหาคนไวนะฮะโอ้ my god เราต้องรีบหาพระเจ้าแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันอาจจะแอบยากจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีไอ้นี่อยู่นะครับมันคือไงอ่ะคือมันแอบยากเว้ยแต่ว่ามันโอเคมันแอบยากแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่นะครับคือไอ้นี่แหละไอ้ความใหญ่นี่แหละครับคือความได้เปรียบของคนแอบนะฮะโอเคเอ้าโอ้มันเป็นห้องที่โล่งมากเลยครับตรงนี้โอเคไปต่อครับไปต่อโอ้โหตรงนี้ใช้คีย์การ์ดครับโอ้โหเป็นไร CCV นะครับไม่น่าจะทันนะฮะสำหรับการหาคนนะครับอย่างที่บอกแหละนะครับคือแบบมันแอบยากเว้ยมันแอบไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวนะเวลาจะหมดแล้วนะครับอีก7วิโอ้โหจะเจอใครหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่เจอใครเพิ่มแล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะเวลาของ SCP 173ก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก็โอ้โหผมอยากรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไปแอบที่ไหนนะครับหาไม่เจอเลยนะครับโอ้โหนั่นแหละครับสถานที่แห่งนี้แอบยากแอบไม่ได้นะครับแต่ใหญ่มากทุกคน
แบบทางแม่งเยอะมากนั่นอาจจะเป็นความได้เปรียบของคนแอบอ่ะเออนะครับอาจจะแอบไม่เนียนแต่อาจจะแอบไกลก็ได้นะครับเออนั่นแหละโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดโอ้โหหัวมันทะลุโคมไฟแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ SCP-173 ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ